สอบเครียดกำนันนก5ชั่วโมงไม่เสร็จยังปฏิเสธทุกข้อหาเรียก21ตร.ในบ้านสอบพรุ่งนี้สอบเครียดกำนันนก5ชั่วโมงยังไม่เสร็จให้การปฏิเสธทุกข้อหาเรียก21ตร.ในบ้านสอบสวนเพิ่มเทียบเคียงสำนวนก่อนหน้านี้คุมตัวกำนันนกฝากขังศาลอาญาพรุ่งนี้เมื่อวันที่8กันยายน66พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.ทั่วร่างกายกว่า7นัดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยระบุว่านายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกผู้ต้องหาในคดีเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเตรียมการกับทนายความในการสอบปากคำไว้แล้วเบื้องต้นทนายความไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันเนื่องจากเคยยื่นขอประกันตัวที่สภ.เมืองนครปฐมแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งนี้กำนันนกยังสามารถใช้สิทธิขอประกันตัวในชั้นศาลได้โดยวันพรุ่งนี้วันที่9กันยายนจะนำตัวกำนันนกไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยพรุ่งนี้จะเรียกพยานในพื้นที่เข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะเรียกตำรวจทั้ง21นายที่อยู่ในงานเลี้ยงที่สำนักงานของกำนันนกมาสอบปากคำด้วยซึ่งจะทยอยเข้ามาสอบปากคำประมาณ10นายโดยจะเทียบเคียงกับสำนวนคดีของสภ.เมืองนครปฐมที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ด้วยพันตำรวจเอกอเนกกล่าวต่อว่าขณะนี้กำลังพิจารณาร่างเรื่องการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคณะใหญ่ของกองบังคับการปราบปรามโดยให้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะและจะเร่งรัดให้ตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จภายในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนยังคงสอบกำนันนกอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามตั้งแต่เวลา 9:42 นเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้วที่มามติชนออนไลน์ส้มล้นตลาดแตกทิธานำสดก้าวไกลขึ้นเวทีโค้งสุดท้ายอุ้มทิพิงอ้อนระยองคือบ้านหลังที่สองทิธานำสอสอพักก้าวไกลปราศัยตลาดคลองถมโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองอุ้มทิพิงขึ้นเวทีอ้อนขอให้ออกไปกาให้ถล่มทลายเมื่อเวลา 18:30 นวันที่8กันยายน2566ที่ตลาดคลองถมตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและส.ส.พรรคก้าวไกลเดินทางมาหาเสียงให้กับนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เบอร์หนึ่งพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดระยองช่วงโค้งสุดท้ายท่ามกลางประชาชนหลายพันคนต่างใส่เสื้อใส่หมวกพรรคก้าวไกลจนสีส้มไปทั้งลานหน้าเวทีการนายพงศธรกล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่ากว่า20วันที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณน้ำใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ชราที่ส่งกำลังใจให้ทุกรอยยิ้มจึงเป็นพลังให้พรรคก้าวไกลเดินหน้าสู้อย่างเต็มที่เพื่อแทนคำขอบคุณผมพร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อความเจริญของเขต3อำเภอแกลงอาจารย์เขาขมเอาวันที่10กันยายนนี้เข้าคูหากาเบอร์1แห่จากนั้นนายพิธาขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณก่อนกล่าวว่าครั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งของระยองเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประเทศไทยเลือกตั้งอยากได้แบบไหนต้องได้แบบนั้น
เหลือเวลาอีกเพียง48ชั่วโมงที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าในระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่ใช่ตัวประกันไม่ใช่ตัวประกอบแต่คือประภาคารที่จะบอกว่าประเทศเราจะเดินหน้าไปในทิศทางใดเน้นจากการลงพื้นที่หาเสียงพบหวาดระยองเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมีประชากรหลากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นระยองจึงเป็นบ้านของทุกคนเลือกตั้งครั้งนี้ใกล้เข้ามาแล้วขอให้ช่วยเลือกพงศกรเบอร์หนึ่งให้ถล่มทลายเพื่อเปลี่ยนระยองเปลี่ยนภาคตะวันออกเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกไปด้วยกันอ้อนเชื่อว่าเราทำได้เพราะระยองคือก้าวไกลก้าวไกลคือระยองเราเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครจากคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านเป็นประจักษ์ครั้งนี้ถึงจะไม่ได้เข้าทำเนียบแต่ถ้าก้าวไกลจะเข้าทำเนียบอีกครั้งพิธาก็จะได้เป็นนายกคนที่31ท่ามกลางเสียงโห่ดังสนั่นลั่นหลังจบการปราศัยนายพิธาได้อุ้มน้องพิพิงลูกสาวขึ้นมาบนเวทีด้วยพร้อมกล่าวว่าวันนี้พาบุตรสาวมาด้วยระยองคือบ้านที่หลังที่สองจึงพาบุตรสาวมาด้วยในวันนี้และพาบุตรสาวลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วยก่อนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทยอยเข้ามาร่วมถ่ายรูปกันอย่างคึกคักก้อยเผยสถานะไม่โบยถามจีบไหมขำแบมแบมคิดว่าเป็นแฟนก้าวผิดผีเจอวีดาวก้อยอรัชพรเผยสถานะกับไม้ธีรัตน์โบยถามฝ่ายชายเองจีบไหมขำแบมแบมคิดว่าเป็นแฟนก้าวจิรายุเจอเพื่อนซีวีวิโอเลตด่าลั่นผิดผีไปหมดถูกจับพิรุธความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มไม้ธีรัตน์สำหรับนักแสดงสาวก้อยอรัชพรโพคินพากรหลังทั้งคู่ออกอาการเขินกันหนักในรายการที่หนุ่มไม้ไปเป็นแขกรับเชิญเรียกว่าเคมีดีสุดๆแถมสองเพื่อนซีอย่างนัตตี้ดรีมยังชงกันใหญ่อีกด้วยก้อยเผยสถานะไม้ก้อยอรัชพรล่าสุดวันที่8กันยายน66สาวก้อยที่มาร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลมูนเค้ก2023ของขวัญจากพระจันทร์สุขสมหวังดั่งใจปองที่เอสและพีฮอลสุขุมวิท26ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับไม้ธีรัตน์มีโอกาสพัฒนามากแค่ไหนและยังเผยถึงเรื่องที่แบมแบม GOT7 เข้าใจว่าตนเป็นแฟนกับก้าวจิรายุถึงกับช็อตฟิลไปเลยทำเอาเพื่อนสนิทอย่างวีวิโอเลตที่เป็นแฟนตัวจริงด่าไปแอบซุ่มกันตอนไหนคนจับตาความสัมพันธ์กับไม้ธีรัตน์ต้องยอมรับก่อนว่ารายการถ้าหนูรับมันคือรายการอ้อล้อมันคือรายการที่สร้างเคมีอยู่แล้วเราจะไปด้วยพลังงานที่ว่าขึ้นรถ30นาทีโสดแล้วบวกกับตอนนี้เราไม่ได้มีพันธะอะไรเราก็เล่นไปคนอาจจะเชียร์เพราะดูมีเคมีก้อยเผยสถานะไม้ก้อยไม้เขินกันหนักเราก็ดูเขินเขินกันอยู่นะใส่ชุดเหมือนกันด้วยคุยกันหลังไม้หรือเปล่าไปถามพี่ไม้หัวเราะไม่ใช่ใช่เอางี้โดยสรุปเลยเป็นพี่น้องที่น่ารักกันถามว่าเขาสโป๊กไหมเขาน่ารักนะก้อยรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นไอดอลไม่ใช่แค่พี่ไม้พี่ก๊อฟพิชยะด้วยทั้งพี่ก๊อฟพี่ไม้เป็นคนที่เราชื่นชมอยู่แล้วค่ะความสนิทสนมเบอร์ไหนมันก็คงไม่ใช่เพื่อนที่อยู่กันมาเป็น10ปีก็คือเป็นแขกรับเชิญที่เรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมีความห่วงใยกันอย่างแฟนมิตรเขาก็รู้สึกยินดีด้วยและเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตเราก็รู้สึกยินดีกับเขาแสดงว่าเรามีการคุยนอกรอบกันอยู่บ่อยๆตามที่เพื่อนเราแซวใช้คำว่าบ่อยอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าคุยบ้างมีการคุยกันบ้างซึ่งไม่ใช่แค่พี่ไม้นะหมายถึงแขกรับเชิญเวลาเราร่วมงานกันมันก็จะกลายเป็นเพื่อนมันไม่ใช่แบบแขกรับเชิญถ่ายงานเสร็จแยกใครก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าทุกคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราก็คุยกันได้อยู่แล้วรู้สึกยังไงหลายคนเชียร์หนักมากก็ขอบคุณค่ะดีใจหมายถึงว่าใครชอบเราคู่กับใครเราก็แฮปปี้ได้คุยกับไม้เรื่องนี้ไหมว่ามีคนเชียร์ก็ขำพี่ไม้ก็แบบมันดูเรื่องใหญ่เรื่องโตเนาะ
ก็ขำกันแล้วเชียร์ขึ้นไหมโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนก้อยว่าดูคลิปนานไม่ใช่ใช่เราแค่รู้สึกว่าไม่รีบกับอะไรเลยก็ค่อยๆดูไปแต่ถ้าตอนนี้กับพี่ไมค์คือพี่น้องเลยค่ะพี่น้องที่น่ารักก้อยเผยสถานะไมค์แล้วเขามาหยอดเล่นคุยนอกรอบไหมไม่ก็น่ารักคุยกันน่ารักแล้วเขาจีบไหมเวลาถามว่าใครจีบเราแล้วเราบอกว่ามีคนจีบเรามันดูตลกเนาะก็เราสวยเหรอหัวเราะไม่ถามว่าจีบไหมก็ต้องไปถามเขาแต่ก้อยว่าไม่เป็นพี่น้องน่ารักเปอร์เซ็นต์โอกาสในการพัฒนาถ้าตอนนี้ก็พี่น้องค่ะน่ารักเฮฮาตอนเห็นข่าวก็รู้สึกตลกดีนะคอนเทนต์สนุกสนานถามเรื่องที่แบมแบม GOT7 เข้าใจว่าเราเป็นแฟนก้าวจิรายุคือแบมแบมน่ารักมากเลยอ่ะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากชื่นชมมากเขาก็นั่งอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาพี่มีแฟนไม่ใช่เหรอคือเราเพิ่งเลิกใช่ไหมเราก็คิดเขาคงหมายถึงพี่นิกกี้ใช่ไหมแต่เขาพูดพี่ก้าวไม่ใช่เหรอหน้าไอ้วีลอยพรึบขึ้นมาเลยผิดผีไปหมดหัวเราะก้อยขำแบมแบมคิดว่าเป็นแฟนก้าวจิรายุร้องไหมตอนนั้นช็อตฟิลเลยก็น่าช็อกกันไป3คนเราก็บอกแบมแป๊บหนึ่งนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อยกับก้าวเหรอเขาก็เลยบอกว่าคลิปไงเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอมันเป็นซีน1 ใน 6ฉากเขาได้ดูซีนนั้นก็เลยคิดมาตลอดว่าเราเป็นแฟนกันผิดผีเลยก็รีบบอกกวีเลยว่าเป็นไงจริงๆคนที่คบก้าวไม่ใช่เธอจ้าคือฉันยิ้มวีก็ด่าค่ะไปซุ่มเมื่อไหร่ตอนบอกแบมแบมไปว่าไม่ใช่เขาว่ายังไงแบมก็เหรอเหมือนเขาก็น่าจะเข้าใจสิ่งนี้มานานแล้วว่าก้อยกับก้าวจิรายุเป็นแฟนกันแต่พอบอกเขาก็ขำขำน่ารักถึงกับว้าวุ่นเลยเราก็ว้าวุ่นเลยกลัวโดนเพื่อนด่าไอเราก็สวยซะด้วยสิก็จริงหัวเราะก็ขำขำแล้วก็บอกก้าวด้วยก้าวก็ไม่เก็บหน้าเลยคือก้อยบอกว่าแบมแบมบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันก้าวก็ว่าเขาคิดอะไรสีหน้าก้าวแสดงชัดเจนว่าไม่เขารักแฟนเขาว้าวุ่นกับแฟนเขาแบมแบมติดตามผลงานเราด้วยเขาน่ารักเขาติดตามคอนเทนต์ไทยหลายๆคอนเทนต์มากที่เราเซอร์ไพรส์ถามผู้หญิงในสปอคแบมแบมเขาก็ชี้มาที่เราก้อยว่าอาจจะเพราะเราหน้าแปลกกว่า2คนมากกว่าชอยส์มันมีอยู่3เนาะเราก็สวยมีแฟนหรือยังเอาจริงๆปากก็รอไหว้พระจันทร์อยู่เนี่ยหัวเราะมีคนบอกให้ก้อยไปไหว้พระแม่ลักษมีเราก็คงต้องขอกันบ้างแต่ว่าถ้าตอนนี้พูดตรงๆเลยก็คือเปิดมีอะไรเข้ามาก็เปิดรับจะมีแฟนเร็วๆนี้ไหมบอกเลยว่าไม่แน่นอนมีคนเข้ามาจีบเยอะไม่ขนาดนั้นเพราะเราพูดมันมั่นอะเนาะก็มีมาอ้อแอะบ้างทักทายตามประสาโสดสวยฮอตทำไมยังไม่เลือกใครเพราะเราไม่รีบไงก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันนานขนาดนั้นด้วยจริงๆโสดมันตาวาวเหมือนกันนะใช้เวลาหน่อยๆใจเย็นใจเย็นแล้วคนที่บอกตลอดให้ใจเย็นใจเย็นคือคุณแม่ด้วยวัยของเราด้วยปกติเวลามีแฟนเราค่อนข้างใส่เต็มก็เลยใจเย็นดูดีๆเราก็หาทำเยอะทำแฟนมีทำนู่นทำนี่มีอะไรให้ทำเยอะแล้วอยู่ดีๆเพื่อนก็ดันโสดด้วยกันมันเหมือนค่อยๆมาตอนนี้3แล้วเพื่อนมี7เรากลัวมากอย่าคนที่4นะเพราะถ้า4ขนหัวลุกเลยก็ดีค่ะเป็นช่วงชีวิตที่ได้ใช้เวลากับตัวเองค่อยๆดูไปเรื่องที่คนเอารูปเราไปเป็นแบบขอพระแม่ลักษมีอยากได้แฟนหน้าเหมือนเราแล้วก็ได้จริงๆมีคนแชร์เยอะมีแต่คนพิมพ์มาขนาดเราดูเหมือนเราตอนเด็กเนาะเป็นน้องปะเนี่ยก็แชร์ขำๆสนุกรู้สึกยังไงที่เขาเอาหน้าเราไปเป็นเรฟอยากมีแฟนหน้าเหมือนเราขอบคุณค่ะก็ดีเวลาเห็นอะไรแบบนี้ก็น่ารักจริงๆเขาทำเยอะมากเลยใช่ปะในติ๊กต็อกตอนนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ฮิตเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าจะขอพระแม่ลักษมีเราจะขอใครจะเอารูปใครจะเอาหน้าใครยังอยู่ในช่วงแอบคิดสปอคก้อยเป็นยังไง
เอาจริงๆไม่รู้เลยถ้าภายนอกสมัยก่อนนะจะมีทางที่ชอบแบบไทยๆคมๆแต่พอโตขึ้นมาหรือเราพักก่อนเอาคุยกันรู้เรื่องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คิดขนาดนั้นแล้วว่าต้องยังไงแต่ว่าต้องทำให้ก้อยเป็นตัวเองได้พูดสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆได้ก้อยว่าใช้เวลาเราว่าตัวเองโสดแล้วสวยขึ้นไหมก็ประมาณหนึ่งหัวเราะก็โอเคปีนี้ไม่มีแน่ๆค่ะหมอดูว่ายังไงยังทักอยู่ไหมอยากดูมากนะเดี๋ยวรอก่อนแค่รู้สึกว่ายังไม่ได้เจอหมอดูเป็นจริงจังมานานแล้วเหมือนชีวิตเราก็วนเวียนเรื่องนี้เหมือนกันนะมีแพลนไปดูเรื่องความรักคิดว่าอยากดูเหมือนกันเดี๋ยวพาเพื่อนไป